สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่นด้วยออกซิโทซินผู้ท่านเชื่อบ่ว่าการสร้างความเชื่อมั่นหรือว่า trust จะสามารถสร้างประเทศได้สร้างสังคมได้สร้างองค์กรให้เติบใหญ่และก้าวหน้าได้ถ้าเฮาปราศจากหรือว่าบ่มีความเชื่อมั่นความศรัทธาซึ่งกันและกันแล้วประเทศก็อาจจะพังทลายสังคมก็อาจจะพังทลายบริษัทก็อาจจะพังทลายคนที่อยู่อ้อมข้างของเฮาก็อาจจะบ่ไว้วางใจเฮานี่เป็นการสร้างความเชื่อนี่เป็นการสร้างความไว้วางใจเพราะความไว้วางใจจะเป็นบาดก้าวในการสร้างความสำเร็จในชีวิตของเฮาการสร้างความไว้วางใจอีกวิธีนึงก็คือการเฮ็ดให้คู่ห่วงสนทนาหรือว่าการเฮ็ดให้คนที่อยู่อ้อมข้างของเฮานั้นเกิดอาการอบอุ่นเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเฮาโดยการอบกอดหรือว่าการแพร่สารออกซิโทซินสารออกซิโทซินเป็นสารเคมีอย่างนึงที่มีอยู่ในทางกายของเฮาเวลาใดที่มนุษย์เฮาอบกอดหรือเวลาใดที่มนุษย์เฮาจับมือกันหรือไฮฟายกันหรือเบิ่งตากันแล้วยิ้มให้กันอย่างจริงใจนั้นมนุษย์เฮาจะหลั่งสารออกซิโทซินเฮ็ดให้เฮารู้สึกดีรู้สึกไว้วางใจคนนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปเจรจาเวลาที่ท่านไปโอ้ล้มท่านต้องจับมือยิ้มให้ผู้สนทนาของเฮาแล้วพร้อมกับอบกอดถ้าว่าท่านสามารถอบกอดบุคคลคนนั้นได้จะให้ความไว้วางใจของเฮายิ่งแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าครูเซงเสมอเสมอว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือการลงทุนใส่การพัฒนาตนเองแล้วสร้างฝันสร้างคนสร้างประเทศพวกเขามีวิสัยทัศน์อยากจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้คนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพวกเขามีหลักสูตรฝึกอบรมหลากหลายบ่ว่าจะเป็นอิคิไกสร้างแรงจูงใจพวกพลังให้พนักงานในองค์กรตั้งใจเฮ็ดเวียกหลักสูตรโอโมเตนาชิการบริการแบบจิตวิญญาณญี่ปุ่นเฮ็ดให้ลูกค้าฮักลูกค้าหลงไหลหลักสูตร Leadership Mindset Championship Mindset แนวความคิดของผู้นำที่มีศาสนาและหลายหลักสูตรผู้เซงเสื่อมันเสมอว่าการลงทุนในการพัฒนาองค์กรเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดขอขอบใจ